วัสดีค่ะพบกับพี่การสุดติ่งเกาหลีที่ไม่ได้มีแค่ความสวยคอนเทอยู่รายงานตัวค่ะกับรายการสรายโยโอเคเลยอ่ะในที่สุดควอนก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตของจีโอโอป้าซาบันคาตอบกับพี่จีเป็นภาษาเกาหลีกันใช่ไหมคะวันนี้ควอนฮริวออนนี่ก็จะมาบอกเพื่อนๆค่ะว่าคำว่าสนุกภาษาเกาหลีเนี่ยเขาพูดกันว่ายังไงคำว่าสนุกภาษาเกาหลีพูดว่าเจมี่อิซอเจมี่อิซอแปลว่าสนุกค่ะแต่ถ้าเกิดอยากจะแบบว่าพูดให้สุภาพมากยิ่งขึ้นพูดกับผู้ใหญ่ก็อย่าลืมใส่คำว่าโยลงไปนะคะเจมี่อิซอโยสนุกมากเลยค่ะคุ้นกันใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่ยินอะไรเอ่ยอิซออิซออิซอแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะถูกต้องค่ะแปลว่ามีค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอ่ะยังตอบไม่ถูกว่ามันแปลว่าอะไรอ่ะควรแนะนำให้ไปดูคลิปนี้ก่อนอ่ะเพราะควรเคยสอนไปแล้วว่าอิซอแปลว่ามีคำว่าเจมี่แปลว่าความสนุกอ่ะแล้วพูดเดี่ยวๆได้ไหมอ่ะไม่ได้นะจ๊ะถ้าเกิดพูดเดี่ยวๆก็จะฟังไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะความสนุกแบบว่าสนุกหรือเปล่าสนุกไหมอ่ะถ้าเกิดจะพูดคำว่าสนุกก็ต้องมีคำว่าอิซซอตรงท้ายด้วยเป็นเจมี่อิซซอแปลว่าสนุกค่ะยกตัวอย่างเช่นเจมี่อิซซอโยสนุกค่ะโอป้าเจมี่อิซซอเจมี่อิซซอวันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมอ่ะโอ้โหลูกเราตลกจริงๆเลยวันนี้สนุกมากเลยครับเจมี่ซอเจมี่ซอจริงๆเลยอ่ะมันเยี่ยมว้าวแล้วนายล่ะเป็นยังไงสนุกไหมวันเนี้ยคือผมไม่สนุกอ่ะไม่สนุกมันพูดว่ายังไงอ่ะฮะแม่มันน่าจะจับสั่งสอนสักที2ทีนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นเด็กๆของควอนเทรียูแล้วก็ใครที่ติดตามชมคลิปมาตลอดก็ต้องรู้แล้วล่ะคำว่ามีความสนุกแล้วก็ไม่มีความสนุกอ่ะเขาจะต้องพูดว่ายังไงถ้าเกิดยังไม่รู้แล้วก็กลับไปดูคลิปคำว่าไม่มีค่ะคำว่าไม่สนุกเนี่ยก็มาจากคำว่าไม่มีความสนุกค่ะความสนุกก็คือคำว่าเจมิส่วนคำว่าไม่มีก็คือคำว่าออฟซอรวมกันเป็นเจมิออฟซอไม่สนุกอ่ะแต่ถ้าเกิดจะพูดแบบสุภาพแบบว่าหนูไม่สนุกเลยค่ะพูดว่าเจมิออฟซอโยเจมิออฟซอเจมิออฟซอบอกไปแล้วอ่ะอย่าโกรธผมนะครับจ้านี่มันเจมี่ออฟซอมากเลยครับไม่สนุกอ่ะซะเลยอ่ะพาผมมาเล่นอะไรเนี่ยเว้ยอย่าโอนจริงๆผมกลับบ้านดีกว่าก็พาไปเที่ยวก็ปิดอีกอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้สนุกไหมเอ่ยเจมี่อิซซอยเจมี่อิซซอยแข่งใครที่ประโยคคำถามครั้งถ้าเกิดเพื่อนสนุกแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาได้ด้านล่างค่ะว่าเจมี่อิซซอแต่ถ้าเกิดไม่สนุกก็เขียนมาได้เหมือนกันว่าเจมี่อบซอ
ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับภาษาเกาหลีแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะคะควรจะมาทยอยตอบให้เพื่อนๆทุกคนแน่นอนและควรก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะมาคลิกSubscribeและก็ไลฟ์เฟซบุ๊กของควรด้วยถ้าเกิดใครอ่ะยังไม่ได้ไปตอบคำถามชิงขนมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปใน Facebook นะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันเยอะๆด้วยควรจะได้ดังๆ จะได้รู้ว่ามีผู้ชายมาติดสักที สำหรับวันนี้ควรต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ต่อหน้าค่ะตามทีดีไปต้องเจ้าดาวันนี้ก็ได้เลิกมาแจก CD Girls Generation แล้วนะคะจากที่ควรได้ถามคำถามเพื่อนๆไปเพื่อนๆก็ตอบกันมาแบบว่าเยอะแยะมากมายแล้วก็แบบโดนใจทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาจับฉลากแจกกันดีกว่าพวกเรายุติธรรมควรจะเอารายชื่อทั้งหมดนะใส่กับกระป๋องเข้าไปแล้วก็จะจับเอาใบที่3ที่จับขึ้นมาได้ใครเป็นนัมเบอร์3เนี่ยรับเลย Girls Generation ไม่ได้โกงแน่นอนรับไปเลยนะคะ CD Girls Generation แล้วก็อย่าลืมส่งแบบว่ารูปถ่ายตัวเองกับ CD เข้ามาในเพจด้วยนะคะว่าได้รับไปแล้ว